อยากให้คุณผู้ชมชมภาพต่อไปนี้นะคะเรามีแค่สองมือเปล่าพี่ตำรวจท่านนี้ดูแกก้มๆเงยๆทำอะไรครับพี่ตำรวจหายาบ้าเหรอครับแกไม่มีอุปกรณ์อะไรในมือแต่ย้ำว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวย้ำนะคะเฮ้ยเฮ้ยระวังนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าเรียนแบบนะคะโอ้ยดูค่ะโอ้โหพี่ตรวจล้ำครับพี่ตำรวจเออพี่ตำรวจโอ้ยประธานโทษตกใจตกใจโอ้เรียกผิดเรียกอย่าเรียนแบบเด็ดขาดนะคะน้องๆโอ้ยแล้วตัวใหญ่มากไม่พี่อย่าปล่อยมันโอ้ยแล้วพี่เก่งมากเลยอ่ะหนูกลัวโอ้โหแกชื่อตำรวจอะไรแกทำไมเก่งอย่างเงี้ยจับชื่อว่าร้อยตำรวจเอกดุสิตปาสร้อยเป็นสารวัตรสอบสวนผมได้ยินแต่คนเขาอะไรนะจับเสือมือเปล่าอันนี้จับงูโอ้โหนี่จับงูมือเปล่าอ่ะแกชื่อพี่ร้อยตำรวจเอกดุสิตปาสร้อยอยู่สภ.นครชุมนี่แหละค่ะอยู่พิษณุโลกขนาดหน่วยกู้ภัยที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์จับงูทั่วราชอาณาจักรนะเขายังใช้อุปกรณ์เลยนะท่านผู้หมวดครับนี่ผู้หมวดเล่นใช้สองมือกำคอเลยเหรอฮะผู้กองเอ้าท่านผู้กองครับโอ้ผู้กองที่เราตีนั่นป่ะแมนกองท่อมนั่นแหละตุ่มโต๊ะนั่นป่ะโมแมนป่ะนี่แหละค่ะคือใจเย็นมากชนิดที่คือหรือว่าแกไม่รู้ว่ามันยาวเอ๊ะก็ต้องเห็นตัวมันสิเนาะแกเอ้ยแกอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นงูเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะนึกว่าเป็นหนอนชาเขียวแล้วแกเอามือไปจับหรือเปล่าเนี่ยก้มๆเงยๆดูเหมือนกับคือประเมินคู่ต่อสู้ยังไงไม่ทราบว่ามันอิ่มแล้วมันไม่เลื้อยหรือยังไงดูผู้กองจับโอ้แล้วจับมือเดียวด้วยนะเออก็จับมือซ้ายด้วยนะซึ่งน่าจะเป็นมือที่ไม่ถนัดแล้วก็เอามือขวาพยุงช่วยขึ้นถ้าผู้กองพลาดขึ้นมานะผู้กองไม่ได้เป็นสารวัตรแน่นอนจะเป็นอะไรคะอ้าวก็ขึ้นศาลาการประเรียนศาลาเหมือนกันเอาเถอะอะนะดูชาวบ้านดูชาวบ้านช่วยกระสอบอยู่นี่พี่ผู้หมวดครับเอาไปเองเลยครับกระสอบโยนให้ใส่เองเลยชาวบ้านยังไม่กล้าช่วยเลยตัวใครตัวมันนะผู้กองนะเออผู้กองทำคนเดียวแล้วกันปะโถแล้วชาวบ้านยืนอยู่ดูอยู่ห่างๆเลยนะที่จะเอากระสอบมาช่วยยัดใส่นะคะที่นี่โยนกระสอบให้ผู้กองใส่เองเลยโอ้ยสุดยอดผู้กองดูเสร็จครับแต่ว่ากระสอบมันเล็กไปนะคะไม่สามารถใส่งูยักษ์ตัวนี้ได้เพราะไอ้งูตัวนี้มันยาวประมาณ4เมตรท่านผู้ชมครับมันไม่ใช่ธรรมดานะฮะแต่ว่าได้รับการชื่นชมมากนะคะคลิปนี้เนี่ยทางผู้บังคับบัญชานะคะเรียกว่าโอ้โหชื่นชมแล้วชื่นชมอีกผู้บังคับบัญชานี่ถึงไหนถึงท่านผบ.ตร.เลยไหมผบ.ตร.ได้ดูอยู่หรือเปล่าคะท่านผบ.ตร.ครับค่ะท่านได้ดูรายการพร้อมข่าวอยู่กรุณาเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมคิดว่าต้องเลื่อนยศไหมฮะเลื่อนยศไม่ใช่เลื่อนยศย้ายผู้กองผมเนี่ยนะครับไปอยู่หน่วยปราบสเนกนะฮะผู้กองบอกแกฉันกำลังจะอยู่ดีๆมายุให้ย้ายแต่ว่าไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยผู้กองดุสิตเนี่ยแกเป็นคนน่ารักเท่าที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังก็คือว่ามีความเดือดร้อนโทรได้24ชั่วโมงโอ้นะแกมาจริงๆนะคะ24ชั่วโมงค่ะเป็นที่รักของชาวบ้านจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนะครับคุณนายท่านผู้กองนะครับไปไหนไม่รอดหรอกครับทำไมคะเพราะว่าผู้กองจับเก่งขนาดไม่รอดหรอกครับแต่ก็จับเป็นเดียวใช่ไหมโอ้แกจับเป็นเดียวแต่ปัญหาคือแฟนแกบ่นนะวันก่อนน่ะบ่นว่าพี่จับอย่างเดียวเลยพี่จับอย่างเดียวเลยทำไมอ่ะจะไม่คิดทำอย่างอื่นบ้างเลยเหรอคือจับเก่งไงก็มีแฟนเป็นตำรวจต้องทำใจมีแฟนเป็นทหารดีเป็นทหารก็ดีนะเป็นรั้วของชาติใช่ใช่ค่ะดียังไงคะได้เป็นนายกด้วยอันนี้ดีเล่นของสูงแล้วแต่บอกคุณไว้นิดนึงนะคะบอกคุณไว้นิดนึงเป็นผู้ชายเนี่ยเลือกแฟนเลือกดีๆทำไมอ่ะแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงอาชีพแคชเชียร์อาชีพแคชเชียร์ที่เขาเคยคอยคิดสตังค์อยู่ใช่อ๋อที่เคาน์เตอร์เวลาเราไปซื้อของอ่ะเหรอไปทีไรก็จะตั้งป้ายปึ้งกรุณาใช้ช่องตัดไปอะไรนะกรุณาใช้ช่องถัดไปคือปิดตลอดอ่ะอ๋อนึกว่ากรุณาใช้ช่องตัดไปช่องถัดไปเออมันต่างจากช่องตัดไปนะคุณรัชนีคือชอบปิดชอบปิดอ่ะไม่ค่อยชอบให้บริการอ่ะอ๋อช่องปกติไม่ให้ใช้ให้ใช้ช่องถัดไปเอาอยู่ที่งูแล้วมันอยู่ไกลไหมช่องถัดไปครับไปคิดถึงว่าอยู่ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไหมมันก็จะได้คำนวณด้วยเราจะต้องเดินทางขนาดไหนมีอะไรนะฮะเอาเชิญมีธุระอะไรกับคุณรัชนีเดี๋ยวคุณอะไรพอนมูอยากได้ยังไม่ต้องวิ่งครับผมเดี๋ยวใจเย็นนะฮะเดี๋ยว
อันนี้ติดไมค์ให้พี่เขาด้วยได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวไมโครโฟนคือจะอะไรกับพี่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคุยกันระยะห่างๆหน่อยนะฮะคุณผู้ชมดูในมือของคุณพี่เขาขอไมโครโฟนให้พี่เขาหน่อยไม่เป็นไรพี่ต้องพุ่มกลับฮะมันเป็นงูจริงนะครับอันนี้มาถึงรายการของเราเลยค่ะโอ้ยขนลุกว่ะเฮ้ยโอ้ยมันงูจริงครับงูอะไรคะตัวนี้ก็คืองูแสงอาทิตย์ครับงูแสงอาทิตย์งูที่มีพิษไม่ใช่หรอแรงแรงอะนะครับก็คือว่าจะมีคำกล่าวมาแต่โบราณใช่ไหมว่าถ้าใครถูกยังตกใจกันเองนะครับเนี่ยนะครับว่าใครถ้าเกิดว่าถูกงูแสงอาทิตย์กัดแล้วนะครับถ้าเกิดดวงอาทิตย์ขึ้นจะเสียชีวิตนั่นเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณครับจริงไหมแต่ความเป็นจริงแล้วงูแสงอาทิตย์ไม่มีเซรุ่มไม่มีเซรุ่มหมายความว่ากัดแล้วไม่มียังไงต้องตายหมายความว่ามันไม่มีเซรุ่มเพราะว่ามันไม่มีพิษครับเอ้าจริงเหรอใช่โอ้ยคุณรัชนีก็ไม่ต้องเหมือนจะหายกลัวแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับงูแสงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นงูที่ถูกเข้าใจผิดมากๆว่าเป็นงูที่มีพิษแล้วก็ถูกตีตายเสมอจริงๆคุณค่าของเขานี่มีมากๆในระบบนิเวศเลยคือเขาจะกินพวกงูด้วยกันเองอุ้ยกินงูด้วยกันด้วยกินงูอะไรบ้างคะชอบมากๆเลยลูกงูเห่ากินงูเห่าขนาดมันกินงูเห่าได้นี่มันไม่มีพิษได้ยังไงครับก็คือว่าจริงๆแล้วก็คือว่าเป็นลักษณะทางธรรมชาติที่ถูกออกแบบมาให้สามารถกินงูที่มีพิษได้โอ้เขากัดกันไหมเวลาเขาจะกินกันเนี่ยจริงๆก็คือว่าเนื่องจากว่าเป็นงูที่ไม่มีพิษเนี่ยเวลาสมมติเขาเจองูเยอะอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ตกใจแล้วนะครับเวลาสมมติว่าเขาเจองูเนี่ยเขาก็จะพยายามกัดแล้วก็ใช้ตัวรัดงูที่เป็นเป้าหมายที่เขาอยากต้องการให้เป็นเหยื่อใช่ครับแล้วก็กลืนทั้งตัวเหรอใช่ครับคือกลืนไปทั้งที่ยาวๆไม่ได้หั่นกินไม่ได้หั่นครับกลืนไปทั้งตัวเลยครับมันจะเอามีดที่ไหนไปหั่นก็นึกนาสีก็นึกว่าเขากัดครับเป็นไงครับว่าเนี่ยจริงๆแล้วมีคุณค่าทางระบบนิเวศมีคุณค่าพอเราเริ่มเข้าใจแล้วเราใกล้ขึ้นกันคือเขาจะเป็นตัวที่คอยปราบพวกงูมีพิษทั้งหลายใช่ให้พวกเราใช่ครับคือผู้พิทักษ์นั่นเองใช่ครับเขามีชื่อไหมคะครับงูพลาดทิศไงตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้คือว่าเป็นงูที่ทางกู้ภัยจับมาควรแจ้งเข้าไปนะครับแล้วก็เลยตัวนี้ก็เดี๋ยวเตรียมเอาไปปล่อยครับเพราะว่าเป็นสัตว์คุ้มครองด้วยไม่ใช่งูพี่เลี้ยงไว้หรอไม่ได้เลี้ยงครับพี่ไม่ได้สนิทกับเขาเหรอคะไม่ได้สนิทเป็นงูอ๋อคุณพี่เป็นกู้ภัยใช่ไหมครับก็คือว่าจริงๆแล้วเป็นนักธรรมชาติวิทยาอ๋อนักธรรมชาติวิทยานิกครับผมคุณนิกนักธรรมชาติวิทยาเราเพิ่งจะเจอกันนะคะเพิ่งจะเจอกันครั้งแรกเลยค่ะนะครับก็คือว่าผมศึกษาเรื่องงูแล้วก็มีความพยายามที่ต้องการที่จะทำให้คนไทยเนี่ยมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับงูครับเพราะบางครั้งเรามีความเชื่อและตำนานเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เข้าใจผิดอ๋อนี่เขาจะมาออกรายการไม่ขันไม่ไม่ใช่ครับผมไม้ตัวแม่ครับไม้ตัวแม่ใช่ครับผมแต่ผมสงสัยนิดนึงว่างูอ่ะเวลาเขาทำไมต้องแลบลิ้นแป๊บๆๆๆๆจริงจริงแล้วงูนะครับงูจะมีจมูกนะฮะแต่จมูกของงูเนี่ยครับจะทำหน้าที่แค่หายใจนะครับไม่ดมกลิ่นไม่ดมกลิ่นลิ้นก็จะทำหน้าที่สัมผัสเคมีกลิ่นในอากาศครับครับใช่ครับผิวหนังมันเป็นยังไงครับพี่เวลาลองสัมผัสได้นะครับไม่ลองคือจริงๆแล้วเนี่ยงูแสงอาทิตย์จะเป็นงูที่เวลามีคนกลัวงูเนี่ยเขาจะใช้ในการละลายพฤติกรรมครับครับนะครับไม่กลัวใช่ครับเพราะว่าเป็นงูที่ไม่อันตรายแล้วก็น่ารักมากๆเลยอ๋อนะครับผมอยากจะให้เราลองสักนิดนึงนะครับคุณคำพูดจะเป็นคำนองนะครับเดี๋ยวผมจะเดินตรงนี้นะครับแล้วผมจะไม่เดินเข้าไปหานะครับผมนะครับนะครับคือผมไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่ามันครับลองจับลองแตกก็ได้ครับแตกลองคุณครูลองไม่มันอันตรายเร็วปวดคนฟอนแม่นะมาหนูมาทางนี้ก่อนลูกมาทางนี้ก่อนมาหาแม่โอ้ไม่ใช่ไอ้หนูไม่ใช่ลูกนะคะจริงเหรอลูกเป็นลูกของพี่ต้งนี่ผู้กล้าสวัสดีครับลูกชื่อน้องอะไรจะนอนฝันไหมจะนอนฝันไหมน้องจักกลัวเกิดเป็นคนเนี่ยอย่าไปกลัวอะไรมากมายจักกล้าจับงูไหมผมเคยถ่ายรูปกับงูตัวใหญ่กว่านี้นี่เป็นยังไงเล่าคุยจังเลยอยากเห็นกล้าตัวเองกล้าจับเปล่าหรอกเดี๋ยวต้องบอกนะครับว่าอย่าถ้าเกิดน้องๆทางบ้านดูอยู่อย่าไปทำตามอย่าไปทำนะลูกนะเนื่องจากว่าถ้าเราไม่สามารถจำแนกงูได้ถูกเนี่ยจะเป็นงูพิษอันตรายไม่ใช่จับได้ทุกตัวนะจากกลัวนะเข้าใจนะลูกนะตรงนี้อยู่ในการดูแลเข้าใจป่ะผู้เชี่ยวชาญนะครับผมต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะลูกอย่าไปจับเล่นๆหนูนั่งครับถ้าจับเล่นนะครับถ้าเกิดจะมีอะไรเนี่ยมีงูให้คิดเสมอว่าเป็นงูพิษไว้ก่อนนะครับเข้าใกล้แล้วก็อย่าพยายามจับแต่นี่เนื่องจากว่าผมในฐานะที่เป็นผู้ศึกษามาคุณนิกมาคนนึงนะครับก็อธิบายว่าไม่มีพิษไม่มีอันตรายแต่เราจะสังเกตได้ไงว่านี่คืองูพระอาทิตย์จริงๆแสงอาทิตย์นะครับก็คือว่าผ
ผมไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเวลาแสงมันกระทบมาที่ตัวเขาครับมันเป็นยังไงมันจะเป็นเหลื่อมมันวาวเนาะเห็นไหมครับเหลื่อมลุ้งเห็นไหมครับมันลุ้งเลยใช่งูชนิดอื่นมันไม่มีแสงแบบนี้เหรอก็มีบ้างในกรณีของงูบางชนิดแต่ว่างูชนิดนี้โดดเด่นที่สุดนะฮะครับเขาก็เลยอาจจะใช้เรามองเพลินๆเราก็ดูไม่ออกอยู่ดีเนาะคนทั่วไปเนาะใช่ครับก็ดูไม่ค่อยออกต้องคุณนิกเขาเป็นคน13มาก็ค่อนข้างย้ำเลยนะฮะเพราะว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยถ้าเกิดดูอยู่ห้ามทำตามอย่าไปจับนะครับนะห้ามไปจับเล่นนะครับถ้าต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะใช่ครับเดี๋ยวจะลองให้สัมผัสดูนะครับเอาพี่กำพูคะลองแตะดูแตะผมส่งตัวแทนไปแล้วพี่ลองแตะดูโถเอ้ยจะเป็นอะไรไปโอเคไม่ใช่ตรวจมันไม่ใช่ตรวจน้ำจะต้องไปแตะตัวต่อตัวไปแล้วเลยจ้าตัวขอบคุณคุณนิกมากนะครับขอบคุณครับติดตามได้นะคะในรายการครับผมไม่ปกติเนี่ยพวกเราไม่เคยที่จะห่างแขกพวกเราขนาดนี้นะครับรายการเรามีรายการยินดีต้อนรับผมเราไม่ได้คุณนิกเนี่ยผมไม่ได้อะไรเลยแค่ตัวครับผมขอบพระคุณมากนะครับ